บิ๊กต่ายเซ็นตั้งพลตำรวจเอกสราวุธเป็นประธานสอบบิ๊กโจ๊กคดีฟอกเงินโยงเว็บพนันบิ๊กต่ายเซ็นตั้งพลตำรวจเอกสราวุธเป็นประธานสอบบิ๊กโจ๊กพร้อมพวก5คนถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงคดีฟอกเงินโยงเว็บพนันออนไลน์วันที่18เมษายน2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรรท.ผู้บัญชาการตำรวจมีหนังสือคำสั่งตำรวจที่เศษ179ส่วน2567ลงวันที่18เมษายนเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมีใจความว่าด้วยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้ 1. พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2. พันตำรวจเอกกิตติชัยสังฆถาวรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 3. พันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ 4. 10ตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐวุฒิหวัดแววผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่จราจรงานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 1.กองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจจราจร5 10ตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐนันท์ชูจักรผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจจราจรมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงสืบเนื่องจากตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งที่เศษ746ส่วน2566ลงวันที่18ธันวาคม2566และคำสั่งที่เศษ114ส่วน2567ลงวันที่6มีนาคม2567แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพันตำรวจโทคริสปริยเกตกรณีต้องหาคดีอาญาในความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินตามคดีอาญาที่เศษ391ส่วน2566ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนและตามหมายจับของศาลอาญาที่เศษ 4,549 ส่วน 2,566 ลงวันที่4ธันวาคม 2,566 จากการสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่นว่ามีส่วนร่วมในการกระทำการในเรื่องที่ทำการสอบสวนนั้นด้วยตามกฎก.ตำรวจว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพ.ศ. 2547 ข้อ 28 และจากรายงานของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เศษ593ส่วน2566ลงวันที่25ตุลาคม2566มีพฤติการการกระทำดังนี้เมื่อวันที่3ธันวาคม2566 8วันที่16มกราคม2567และวันที่5มีนาคม2567เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่40ปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสปอสตรและคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เศษ593ส่วน2566ลงวันที่25ตุลาคม2566ได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนให้ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ชื่อ BNKMASTER รวม22คนในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่เศษ391ส่วน2566โดยปรากฏว่านางสาวพิมพ์วิไลปล้องอ่อนซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ใช้บัญชีของบุคคลอื่นในการบริหารจัดการเว็บไซต์ที่จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ด้วยการรับเงินเข้าออกจากผู้เข้าเล่นการพนันรวมทั้งจ่ายสินพนันและเก็บผลประโยชน์จากการเล่นพนันออนไลน์และมีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของนางสาวพิมพ์วิไลปล้องอ่อนผ่านทางบัญชีธนาคารของนางสาวเบนจามินแสงจันทร์ซึ่งเป็นบัญชีที่พันตำรวจโทคริสปริยเกตเป็นผู้ครอบครองและใช้เป็นจำนวนหลายครั้งเมื่อโอนเงินแล้วจะมีการส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อกันไปให้กับนายณพันธ์สกรแผ่เกิดพันตำรวจเอกกิตติชัยสังฆถาวรและพันตำรวจโทคริสปริยเกตทราบจากนั้นจะมีการโอนเงินจากบัญชีของนางสาวเบนจามินแสงจันทร์เข้าบัญชีของสิบตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐวุฒิหวัดแววหรือสิบตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐนันท์ชูจักรแล้วพันตำรวจโทคริสปริยเกตสั่งการให้สิบตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐวุฒิหวัดแววหรือสิบตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐนันท์ชูจักรผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ให้นำเงินสดใส่ซองแล้วนำไปวางบนโต๊ะทำงานซึ่งอยู่ภายในบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและมีการรับโอนเงินสดมาจากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารและเครื่องฝากเงินอัตโนมัติอีกจำนวนมากและมีการโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวออกไปยังบัญชีบุคคลอื่นโดยศาลอาญาอนุมัติให้ออกหมายจับพันตำรวจโทคริสปริยเกตตามหมายจับศาลอาญาที่เศษ1063ส่วน2567ลงวันที่4ธันวาคม2566พันตำรวจเอกกิตติชัยสังฆถาวรตามหมายจับศาลอาญาที่เศษ4549ส่วน2566ลงวันที่12มีนาคม2567สิบตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐวุฒิหวัดแววตามหมายจับศาลอาญาที่เศษ1064ส่วน2567ลงวันที่12มีนาคม2567สิบตรีกองประจำการอนัทนันท์ชูจักรตามหมายจับศาลอาญาที่เศษ1065ส่วน2567ลงวันที่12มีนาคม2567และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานตามหมายจับศาลอาญาที่เศษ1396ส่วน2567ลงวันที่2เมษายน2567เหตุเกิดระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์2565ถึงวันที่3พฤศจิกายน2565สถานที่เกิดเหตุทั่วราชอาณาจักรในส่วนพันตำรวจโทคริสปริยเกตที่ถูกสอบสวนวินัยไว้ก่อนแล้วตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการที่เศษ746ส่วน2566ลงวันที่18ธันวาคม2566และคำสั่งที่เศษ114ส่วน2567ลงวันที่6มีนาคม2567นั้นเป็นการดำเนินการไปภายในอำนาจตามข้อเท็จจริงในขณะนั้นแต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าเป็นกรณีข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่างกันและอยู่ต่างสังกัดกันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันให้ผู้มีอำนาจสำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการสำหรับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565มาตรา105มาตรา108มาตรา119และมาตรา179ประกอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ108ส่วน2567ลงวันที่20มีนาคม2567เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เศษ436ส่วน2548ลงวันที่20มิถุนายน2548เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการทางวินัยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการและกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ึงให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการที่เศษ746ส่วน2566ลงวันที่18ธันวาคม2566และคำสั่งที่เศษ114ส่วน2567ลงวันที่6มีนาคม2567และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. พลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ 2. พลตำรวจโทนพวัตรอารยางกูลรองเจรตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการ 3. พลตำรวจตรีทวัชชัยนาคริศรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1เป็นกรรมการ 4. พลตำรวจตรีวิวัฒชัยสังฆะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นกรรมการ 5. พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามเป็นกรรมการและเลขานุการ 6พลตำรวจตรีสุพนัทเจริญเรืองสกุลผู้บังคับการกองตรวจราชการ 4เป็นกรรมการ 7พันตำรวจเอกบัณฑิตนินอ่อนรองผู้บังคับการสอบสวนกองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 2เป็นกรรมการ 8พันตำรวจเอกพนมเชื้อทองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเป็นกรรมการ 9พันตำรวจเอกเทิดสยามบุญเสนาผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5เป็นกรรมการ10พันตำรวจเอกอัครเดชสุริยงผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจสันติบาล 2เป็นกรรมการ11พันตำรวจเอกมิ่งมนตรีสิริพงศ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเป็นกรรมการ12พันตำรวจโทบุญนำลบโลการองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามเป็นผู้ช่วยเลขานุการ13พันตำรวจโทสิริพลบุญหนุนรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ2กองตรวจราชการ2สำนักงานเจรตำรวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ14พันตำรวจโทรชตาฉัตรวชิรวงศ์สารวัตรกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามเป็นผู้ช่วยเลขานุการทั้งนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎก.ตำรวจว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพ.ศ.2547ให้แล้วเสร็จแล้วเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปอันหนึ่งถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่นและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทําการใดในเรื่องที่สอบสวนอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็วเสาเอกอาจารย์อัจฉริยะอดีตยอดมวยสารภาพต่อศาลรับล้มมวยจริงผู้ดูแลลั่นหมดอนาคตเสาเอกอาจารย์อัจฉริยะอดีตยอดมวยยอมรับล้มมวยจริงสารภาพกับศาลผู้ดูแลลั่นหมดอนาคตต้องเลิกมวยตลอดชีวิตไม่มีสิทธิกลับมาแน่นอนหลังเสาเอกอาจารย์อัจฉริยะนักมวยเบอร์หนึ่งในรุ่น122ปอนด์ของศึกเพชรยินดียอมรับว่าล้มมวยในการชกกับดีเซลเล็กบิ้วเจซีเมื่อวันที่27เมษายน2566ที่ผ่านมาต่อมาเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ผู้จัดศึกเพชรยินดีต้นสังกัดของเสาเอกระบุว่าเพชรยินดีจะไม่จัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตเรื่องนี้หนังชีวิตดูกันยาวๆครับเพชรยินดีและอาจารย์อัจฉริยะมีจุดยืนเดียวกัน
เราไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลตอนนี้เรื่องทั้งหมดถึงโรงพักเรียบร้อยเพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตเปิดคลิปเสียโบ๊ทบุกถามเสาเอกมวยดังเบอร์หนึ่งข้องใจชกแย่สุดท้ายรับล้มมวยล่าสุดเทรดมวยเด็ด789รายงานว่าวันนี้มีนัดสืบพยานในศาลคดีไฟการชกกับดีเซลเล็กแล้วยอดมวยแฝดจากนนทบุรีชกแบบผิดฟอร์มแพ้แบบหมดรูปจนแฟนมวยทั่วประเทศมองว่าอาจเป็นการชกล้มมวยเสาเอกพบดีเซลเล็กล่าสุดวันนี้วันที่18เมษายน67เสาเอกสารภาพกับศาลแล้วว่าการชกในไฟนั้นล้มมวยจริงกลางเดือนพฤษภาคม67จะมีการดำเนินคดีอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นเคสตัวอย่างของคดีล้มมวยด้านเปิ้ลนครในฐานะผู้ดูแลสรุปสั้นๆว่าเสาเอกต้องเลิกมวยตลอดชีวิตแน่นอนไม่มีสิทธิกลับมาอีกแล้วหมดอนาคตในเส้นทางนี้ครับเสาเอกเสาโทคู่แฝด